ประเมินคนไทยคนกิจเป็นยังไงกันนะคือมันกิจเขาเอาเขาอีกโอเคครับสวัสดีครับโอเคโอ้สวัสดีครับท่านพอเย็นดีรอลุ้นผลค่ะพอโอเคครับโอ้ยสบายอยู่แล้วมั้งพอเย็นดีนี่เงียบหายไปเลยซุ่มอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วมั้งนี่พอคิดถึงอยู่นะพอเย็นดีนะครับสวัสดีครับท่านลุงนภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกษณีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลัคกี้ตอนนี้หัวใจว้าวุ่นมากเลยค่ะโอเคกระอักครับกระอักเป็นไงครับข้อสอบยากใช่ไหมมันมีทั้งยากทั้งง่ายใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็คือบางเขตก็ใช้ของสวนดุสิตเนาะบางเขตก็ออกเองนะครับบางเขตก็ออกเองนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเนาะก็สวัสดีท่านที่เข้ามาชมนะครับผมพ่อหนุ่มนะครับในช่องเพจพ่อหนุ่มแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตทักทายก่อนนะครับพอได้เนาะพอได้เนาะท่านพอสายเย็นดีผมจะสายลมอยู่เลยสวัสดีครับมนทิรานะครับสวัสดีค่ะสอบรองค่ะสวนดุสิตรอผลลุ้นนี่วันพรุ่งนี้แหละนะครับวัน12 13นี่แหละพรุ่งนี้น่าจะออกแล้วแหละเนาะสวัสดีครับอะไรเนาะพออ่านไม่ถูกสักอะไรเนี่ย IEIU เนี่ยP อ่านไม่ออกพออ่านไม่ออกต้องขอประทานอภัยด้วยสวัสดีครับอีสานบ้านเฮาผู้บ่าวไทยบ้านสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะทำได้บ่เนาะก็สอบอ่ะนะผมก็ลุ้นครับโอเคท่านจิรพัฒน์นะครับโอ้ยสบายอยู่แล้วมั้งนะครับท่านจิรพัฒน์ได้อาจไม่ถูกครับโอ้ยน่าจะได้ถูกเยอะอยู่นะครับรอลุ้นสพม.บุรีรัมย์ค่ะท่านโอเคโอ้ยสพม.บุรีรัมย์สบายอยู่แล้วมั้งครับท่านเกษณีนะครับยังไงได้แล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมพ่อหนุ่มมากนะครับอยู่บุรีรัมย์ด้วยกันนะครับคนบุรีรัมย์ด้วยกันคนบุรีรัมย์มีแต่เก่งๆนะครับง่าครับง่าค่ะง่าค่ะนะครับสวัสดีค่ะสายทิพย์สวัสดีนะครับสวัสดีครับน้องกรานใช่ไหมครับน้องการเนาะน้องการสวัสดีครับท่านพ่อเนกเอานี่แหละนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อเนกนะครับโอ้จำข้อสอบมาได้เยอะเลยนะครับจำข้อสอบมาได้เยอะเลยเดี๋ยวจะนี่แหละเอาที่จำมานี่แหละนะครับเอามาดูซิว่าเราพอที่จะมีลุ้นไหมนะครับวันนี้นะครับเรามาดูข้อสอบกันนะครับที่ที่ท่านพอเนกจำมานี่แต่ว่ายังไม่ได้ถือเป็นบรรทัดฐานที่ซะทีเดียวนะครับที่ตรงซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าข้อนี้ควรจะตอบอะไรนะครับเดี๋ยวช่วยกันตอบเนาะเราจะไม่ได้เอามาตรฐานของท่านใดเป็นเกณฑ์นะครับแต่ว่าเรามาแบบอะไรล่ะเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมาช่วยกันวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อรองรับความอัดอั้นตันใจความว้าวุ่นความว้าวุ่นนะครับความว้าวุ่นรออีกสักวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันมะรืนนะฮะสวัสดีครับวันมะรืนอะไรเงี้ยเนาะนะครับสวัสดีครับมอสนสิทธิ์มึนออกข้อสอบตอนนี้ยังมึนอยู่ครับนี่แหละเนาะนะครับมึนๆอยู่ใช่มั้ยก็แล้วเรามาดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับ
ก็อย่าเพิ่งเอาเป็นบรรทัดฐานนะอย่าเพิ่งเอาเป็นบรรทัดสวัสดีครับมันคือโจทย์ไม่ใช่ปัญหาครับมันคือโจทย์ไม่ใช่ปัญหาเออมอสวนค่ะข้อยากก็ยากข้อง่ายก็ง่ายง่ายค่ะแต่ข้อยากมันดันเยอะกว่า มันดันเยอะค่ะกว่าครับมันดันเยอะกว่านะครับมันดันเยอะกว่าเนาะมณีวันค่ะอ๋อมณีวันนะครับสวัสดีครับท่านมณีวันผมก็งงกับชื่อเฟซท่านสวัสดีครับสุกริตลุ้นจนตัวโก่งครับโอ้ว้าวุ่นเลยเนาะว้าวุ่นใจเลยนะครับอ่ะลุ้นอีกไม่น่าจะเกินวันพรุ่งนี้วันมะรืนเนาะ12 13เนาะสวัสดีครับนะแต่วันนี้เราลองมาเช็คตัวเองก่อนว่าพอได้มั้ยสวัสดีครับคุณนุ้งหนิงนะครับสบายดีโอเคสบายดีเนาะอีสานบ้านเฮาผู้บ่าวไทยบ้านสบายดีเนาะโอเคสวัสดีครับท่านอรุพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านวรินทร์พรทําได้อยู่เนาะข้อสอบรอผลสปป.บร.4ครับท่านผอ.โอเคสปป.บร.4ได้เลยนะนะอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับผอ.หนุ่มก็อยู่เขต1ท่านยศวัฒน์อยู่เขต4เนาะนะก็จะได้เป็นพอแล้วนะครับสบายอยู่แล้วได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วแหละนะครับไม่มีปัญหานะครับท่านพอยศพัฒน์ยศวัฒน์นะครับยศวัฒน์เรียกพอไว้ก่อนนะครับยศวัฒน์เนาะอยู่เขต4นี่เองอยู่ใกล้ๆพอหนุ่มนะครับธรพรกมลนะสวัสดีค่ะท่านธรพรกมลเนาะธรพรกมลถ้าอ่านผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชิราพรสวัสดีนะคะสวัสดีครับนัทชยาสวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้ใส่แว่นอ๋อสุนีรัตน์สวัสดีครับเอ๊ะจริงๆพอก็ใส่แว่นใส่แว่นตอนเวลาอยู่หน้าจอคอมนี่จะใส่แว่นปกตินะครับเพราะว่าป้องกันแสงด้วยนะครับป้องกันแสงจากคอมพิวเตอร์นะครับสวัสดีครับท่านอัธวิทย์นะครับท่านพออัธวิทย์เนาะโอ้ต้องเรียกพอไว้ก่อนเรียกพอไว้ก่อนสวัสดีครับณัฐภัทรโอ้เอ้ยสวัสดีครับพออข้อสอบออกตรงตามที่พอติวให้ประมาณ10ข้อค่ะโอเคโอ้เยี่ยมแล้วนะครับ10ข้อนี่ก็ถือว่าเยอะนะฮะเนาะณัฐภัทรขอบคุณมากนะครับรบกวนท่านสมาชิกนะครับท่านเข้ามาชมกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์ให้หน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะพอดีเพจผมมันถูกปิดกั้นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแชร์ เพจผมถูกปิดกั้นไม่ค่อยมีคนแชร์ยังไงรบกวนแชร์ให้หน่อยนะครับรอบนี้นะครับจะเป็นพอแล้วรบกวนเป็นกำลังใจแชร์หน่อย Facebook บอกว่าเพจผมถูกปิดกั้นอ้าวถ้าถูกปิดกั้นงี้ผมจะไปจริงๆเพจให้ความรู้ข้อมูลดีๆไม่น่าจะปิดกั้นกันเลยเนาะไอ้ที่เพจด่ากันถล่มกันเพจแบบเทาๆดำๆนี่ทำไมถึงไม่ปิดกั้นนะผมก็เป็นเพจที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลทำไมปิดกั้นกันได้เนาะยังไงช่วยแชร์หน่อยนะครับรบกวนเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณนิดนึงนะครับจะได้ท่านเป็นพอแล้วก็ถ้ายังมีรุ่นน้องที่ยังไม่เป็นอีกนะครับก็จะได้ให้ได้ติดตามกันนะครับได้ติดตามกันเนาะขอบคุณมากนะครับบางท่านก็แนะนำเพจผมให้ท่านอื่นได้รับทราบเนาะก็ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะท่านนัชชิดาท่านพอสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณหญิงทุกฤดูคุณหญิงทุกฤดูครับแล้วฤดูไหนไม่เป็นคุณหญิงมั้ง เป็นคุณหญิงทุกฤดูแล้วฤดูไหนไม่เป็นคุณหญิงมั้ง ก็เป็นคุณหญิงทุกฤดูอยู่แล้วเนาะโอเคท่านอมรสวัสดีครับลุ้นเช่นกันครับลุ้นๆเนาะว้าวุ่นเลยว้าวุ่นใจเลยนะครับสวัสดีครับท่านพอคนหล่อขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวนะภาษาอะไรเนี่ยภาษารัสเซียหรือเปล่าปฐมเขต3สงขลาประกาศแล้วครับเออเป็นไงครับท่านสักใช่ไหมครับสักอะไรนะฟิสิกอลน่าจะฟิสิกเนาะฟิสิกอลนะฮะออกแล้วเป็นไงครับติดไหมบอกด้วยติดบ้างไหมครับติดไหมนะครับผ่านพักกอไหมถูกเขาไม่ถูกใช่ถูกเราไม่ถูกเขาดูสิทธิ์ดูมากโอเคนี่แหละเดี๋ยวผมจะดูข้อสอบของท่านที่จำมาเนาะท่านพออเนกนะแต่ว่า
ผมยังไม่ได้เฉลยนะผมยังไม่ได้เอาไอ้ส่วนที่ท่านเฉลยมานะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันนะครับตกใจ5สอนะครับนึกว่าสอบเด็กจริงๆผมติวไปด้วยนะ5สอน่ะผมติวไปถ้าใครติวกับผมนี่ผมติวเรื่อง5สอไปด้วยเนาะแก้วตานะครับท่านแก้วตาเนาะนะแก้วตาว่าไงท่านน้องแสงสุวรรณทำถูกก็แก้ให้ผิดครับทำถูกแก้ให้ผิดครับโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นว้าวุ่นว้าวุ่นพัสดุออกของพอผมดูมา3ปีเพิ่งสอบวันนี้โอ้แล้วครับเจ้าสัวเจมใช่ไหมพัสดุออกผมวันนี้ใช่ไหมออกรอบนี้ใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากครับเจ้าสัวเจมขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านสุรชัยสวัสดีนะครับโอเคสวัสดีครับอ่ะแบงแบงสวัสดีครับแบงแบงโอ้แบงแบงสบายดีเนาะอ๋อผมคนติดตามเมื่อไม่กี่วันนะครับโอเคดูมาจาก YouTube เนาะโอเคครับได้ติดตามขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับที่ติดตามโอเคครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพอดีเพจผมถูกปิดกั้น ไอ้เพจดีๆกับปิดกั้นไอ้เพจอะไรด่ากันดราม่ากันก็เนาะไม่ปิดกั้นเฉยเลยนะครับท่านชนัญญาสวัสดีนะครับท่านชนัญญายังไม่ประกาศผลใช่ไหมท่านวิภาดาสวัสดีครับมาเอาความรู้กับท่านพอครับยินดีครับเอาเลยเอาไปเลยนะครับผมมีความรู้อะไรผมให้หมดแหละเอาไปหมดเลยครับนะครับยินดีครับยินดีครับแต่ผมอ่านชื่อท่านไม่ออกไม่รู้เป็นภาษาอะไรนะครับท่านชิตพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิรพัฒน์ของสวนดุสิตหนาวโอ้หนาวเลยใช่ไหมหนาวปันโคโลกเหนือเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านกันอรินนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับท่านกันอรินขอบคุณมากครับแชร์ไปครับไม่เป็นไรเพจผมมันเป็นเพจให้ความรู้ให้ข้อมูลนะครับไม่ได้เป็นเพจที่อะไรล่ะอันตรายใดๆไม่ได้เป็นเพจอันตรายใดๆเป็นรองต่อไปแน่ใช่เหรอผลยังไม่ออกมั้งท่านจิรพัฒน์นะครับผลยังไม่ออกใช่ไหมขอบคุณครับเพียงสายลมที่ผ่านมาและที่ผ่านไปเป็นไงเนาะได้บรรจุแล้วมั้งเนี่ยได้บรรจุแล้วใช่ไหมนะครับได้เป็นครูแล้วใช่ไหมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยสวัสดีค่ะผ่านแล้วค่ะโอ้ยินดีด้วยยินดีเดียนยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยวิกกี้พอยยินดีด้วยครับยินดีด้วยเก่งมากครับเก่งมากนะครับขอแสดงความยินดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสุวพัฒน์ประกาศหรือยังเนาะยังไม่ประกาศใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ประกาศนี่คือของสวนดุสิตทั้งนั้นแหละนะครับ ส่วนใหญ่ที่ยังไม่ประกาศนี่ส่วนใหญ่เป็นของสวนดุสิตนะครับสวนดุสิตก็น่าจะบัน12-13นะครับสามารถภาคคอเราควรนำแผ่นพับเข้าไปดีไหมครับก็ดีนะครับก็ดีก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวเรามีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารก็ถือว่าเราลงทุนหน่อยนะฮะเราเต็มที่กับตรงนี้หน่อยนะครับเราไม่ได้มาได้มาง่ายๆนะครับผ่านภาคกอแล้วนี่ผ่านด่านยากแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นด่านง่ายแล้วนะครับภาคขอภาคคอนี่ด่านง่ายแล้วนะฮะเพราะนั้นก็ทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องที่จริงจังก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับได้ครับไม่เป็นไรสวัสดีครับท่านชนธิดาแต่ก็ต้องดูบางเขตด้วยนะบางเขตเขาก็ไม่ได้ให้ต้องมีแผ่นพับนะครับต้องถามที่เขตด้วยนะครับหัวเราะหัวเราะหัวเราะเครียดค่ะพอค่ะเจอมากไปโอเคไม่เป็นไรผลยังไม่ออกมั้งผลยังไม่ออกมั้งท่านสุวพัฒน์ใจเย็นๆครับใจเย็นๆรอรุ่นผลครับท่านมาสเตอร์โอเครอรุ่นผลเนาะนี่น่าจะสวนุสิตอ่ะเนาะครับมาสเตอร์นะครับสพปเชียงใหม่เขต2ผ่านภาคกอแล้วค่ะเขตออกเองยากสุดค่ะโอ้นี่ขนาดเขตออกเองยากสุดยังผ่านใช่มั้ยเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยนะครับอะไรเนี่ยนะฮะผมขอลิงก์อย่านะ แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทักทายกันก่อนเนาะทักทายกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยจะได้วิเคราะห์มั้ยเนี่ยทักทายก็หมดเวลา ทักทายก็ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมส่งลิงก์ให้เขาก่อนนี่เขาก่อน
เคสปปเชียงใหม่เขต2ออกเองเนาะโอ้ยังขนาดออกยากยังผ่านเลยเนาะสวัสดีครับท่านปอดินสอสิทธิ์ของท่านเอาไปใช้ด้วยนะคะรอฟังผลเยี่ยมมากท่านนบชรชโรชานบชโรชาน่าจะสอบสนุสิทธิ์เนาะรอฟังผลเนาะสนุสิทธิ์นะครับข้อนี้เต็ม5สอโอเคครับรอรุ่นพรุ่งนี้ค่ะว้าวุ่นเลยค่ะกลัวถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจคนออกถูกต้องใช่ครับตั้งแต่สมัยพอติวที่บ้านไม้อ๋อบ้านมักครัวเหรอโอ้ตั้งแต่สมัยบ้านมักครูเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับนะเก่งมากครับท่านนะยังทำได้เนาะได้เจอข้อสอบอยู่เนาะถูกข้อเดียวครับ5สอโอ้ถูกข้อเดียว5สอครูต้องหัวใจมวยไทยอ่ะสู้ๆครับแต่พลาด BOBEC เอาเหรอมันมี MOBEC กับ BOBEC ใช่ไหมBOBEC นี่ building เนี่ยก็คือข้อมูลก่อสร้างใช่ไหมครับ BOBEC เนี่ยข้อมูลก่อสร้างดินสอเสกพอไม่ได้ใช้นะคะเขาให้ใช้ปากกาเอาเหรอเอาเหรอดินสอเสียบอไม่ได้ใช้ค่ะเขาใช้ปากกากากบาทเหรอโอ้มาแปลกเว้ยเชียงใหม่เขต2นี่นะครับสวัสดีครับท่านอดิศรสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านอรุพงศ์พรบคุ้มครองเด็กออกครับเด็กในข้อใดควรได้รับการคุ้มครองครับโอเคท่านอรุพงศ์ทำได้อยู่เนาะคราวนี้ได้อยู่นะครับสวัสดีค่ะครูชิตาสวัสดีนะครับครูชิตารอรุ่นเหมือนกันใช่ไหมครูชิตารอรุ่นเนาะรอรุ่นนะครับสวัสดีครับท่านณัชพรสวัสดีค่ะชลบุรีเขต2ยังไม่ประกาศค่ะโอเคน่าจะสนุสิทธิ์ใช่ไหมครูชิตาต่อไปต้องเรียกพอชิตาใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบนกมลชนกสวัสดีนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับฐานิตาสวัสดีค่ะอีกกี่ปีเปิดสอบใหม่คะ2ปีครับ2ปีปีอีก2ปีครับชาลินีนะครับเสียใจค่ะเสียใจเรื่องอะไรครับผลออกแล้วแหละครับผลออกแล้วเหรอน้องแสงสุวรรณอุบลยังเงียบค่ะอ๋ออุบลน่าจะสนุสิทธิ์มั้ย MOBEC ครุพันธ์ใช่ครับท่านนิวัฒน์นะอันนี้ท่านอะไรนะนะท่านอุบลยังเงียบโรจนาเนาะท่านโรจนาเนาะโอเคท่านนิวัฒน์ MOBEC ครุพันธ์โอเคใช่ครับmaterial นะครับครุพันธ์พิมพ์ประภาพรสวัสดีค่ะอย่านะเจอข้อสอบเขตออกเกือบแย่เลยโอเคท่านณัฐพรธนัตพลเนาะธนัตพลเขตออกเองเนาะโอเคเขตออกเองนี่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงละผ่านแล้วครับท่านผอ.โอ้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเตรียมตัวภาคคอต่อไปครับท่านธนทรนะธนทรฟาร์มเนาะนะครับเตรียมตัวภาคคอไปต่อไปนะครับท่านอรุพงศ์ว่ายังไงนะมีแนวทางในการนำเสนอภาคคออ๋อในกลุ่ม VP ผมจะส่งตัวอย่างให้ทีมงานส่งตัวอย่างให้เนาะส่งตัวอย่างส่งอะไรให้นะครับนะแต่ว่าถ้าท่านอยากที่จะมีทีมงานก็ติดต่อทางทีมงานเขาได้เลยนะครับเนาะรอโอเคธนิวัฒน์รอครับโอเครอนะครับพยาวสุนุสิทธิ์โอเคงั้นก็รอต่อไปนะครับพยาวสุนุสิทธิ์นะท่านจิรพลนะครับสวัสดีครับท่านพิชามุลสวัสดีค่ะท่านใช่ค่ะโอเคสวนุสิทธิ์ใช่ไหมลุ้นที่ลุ้นนี่ท่านจิรพัฒน์นี่ลุ้นก็มีแต่สวนุสิทธิ์ทั้งนั้นแหละลุ้นท่านโชติการสวัสดีค่ะยุติอะไรล่ะสวัสดีครับท่านบออ๋อเขตบุรีรัมย์เขต2ยังไม่ประกาศใช่ไหมก็2สุนุสิทธิ์ก็จะพร้อมกันนะบุรีรัมย์เขาใช้ของสุนุสิทธิ์ทั้งหมดนะครับบุรีรัมย์เขาของใช้สุนุสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับนะโอเคครับสวัสดีค่ะสุดทางของชีวิตโอเคท่านโรจนามีแจกแต้มเยอะนะคะโอเหรอโอเคโอ้แจกแต้มก็ได้หลายข้อใช่ไหมครับสวัสดีค่ะท่านปันริยานะครับปันริยาเนาะสวัสดีครับนุยาสวัสดีนะคะนุยายังไม่ประกาศใช่ไหม
สวัสดีค่ะเคยติวกับพอที่แกนเซาเทนทุ่งสงตอนสอบอะทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมตอนสอบรองรอบก่อนโอเควิสาเนาะโอเคอันนี้รอผลพอใช่ไหมรอผลพอเนาะติวข้อสอบออนไลน์กับพอสมัยสอบรองปี63เสียงพอตามเข้าห้องสอบไปด้วยค่ะปีนี้สอบพอพกดินสอพอเข้าไปด้วยค่ะอุ่นใจค่ะอ๋อแม้เยี่ยมมากเลยก็ได้ใช้อยู่ไหมหรือไม่ได้ใช้ ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้นะอ๋อโอเคเรามาวิเคราะห์ข้อสอบกันสักหน่อยดีไหมนะครับยะลาออกแล้วค่ะผ่านแล้วค่ะโอ้ยินดีด้วยยะลาออกแล้วค่ะผ่านภาคกรแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยเย่เย่เย่อัลโลอัลโลเย่เย่เย่ประพัฒชากรว่าไงคะโอ้ยังรอลุ้นใช่ไหมเนี่ยรอลุ้นรอลุ้นอ่ะโอเคเรามาดูซินะพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาวิเคราะห์ข้อสอบคุณดูไม่รู้จะได้สักกี่ข้อได้กี่ข้อได้กี่ข้อก็ได้กี่ข้อเนาะแต่ว่าอย่าถือเป็นบรรทัดฐานนะครับอย่าถือบรรทัดฐานนะครับอย่าเพิ่งคิดว่านะอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอาจจะถูกเราแต่ไม่ถูกเขานะครับอาจจะถูกเขาแต่ไม่ถูกเรานะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับโอเคมาเรามาดูซินะใช่ค่ะไม่กล้าเหลาด้วยค่ะส่งมาแบบไหนใช่แบบนั้นเลยครับอะไรนะเทียบกับปี62ปีไหนยากกว่ากันครับอ๋อท่านมานะสีพองเทียบกับปี62ปีไหนยากกว่ากันครับเอผมก็ไม่ได้สอบทั้ง2ปีเลยสิต้องถามคนที่สอบเนาะใช่ค่ะไม่กล้าเหลาด้วยค่ะส่งมาแบบไหนใช่แบบนั้นเลยค่ะตอบท่านมานะหน่อยตอบท่านมานะหน่อยเทียบกับปี62ปีไหนยากกว่ากันครับเอ๊ะผมไม่ได้สอบทั้ง2ปีผมยังไงจะตอบได้แล้วเนี่ยไม่เคยติวพออ๋อท่านไม่เคยติวอ๋อครับครับไม่เป็นไรครับอ๋อครับยินดีครับยินดีครับท่านยินดีครับไม่เคยเข้านะสวัสดีครับท่านพออ๋อสวัสดีครับท่านวินัยได้อยู่มั้งท่านวินัยนี่รอรุ่น13โอเครอบนี้วิเคราะห์เยอะวิเคราะห์เยอะโอเคครับอ่ะเรามาดูซินะครับมาดูข้อสอบหน่อยเอ๊ะทำไมไม่ติดอ่ะมาดูสักข้อนี้สิข้อนี้นะครับก็ข้อสอบโดยสวนุสิตนะครับอ่ะลองตอบสิว่าตอนนี้ยังตื่นนอนตีสามอยู่เลยครับยังตื่นนอนตีสามอยู่เลยครับท่านพอจุไรแหมผ่านอยู่แล้วแหละพอจุไรพอจุนี่ผ่านอยู่แล้วแหละนะครับผ่านอยู่แล้วชัวร์ติวครั้งแรกสองครั้งแรกเหมือนกันค่ะโอเค62ยากกว่าค่ะตามความคิดค่ะโอเคนะอ่ะมาดูซินะครับเหมือนกับอันนี้เอาเฉพาะของข้อสอบของสวนุสิตนะครับเฉพาะของนุสิตนะของสวนุสิตนะท่านที่ไม่ได้ทำของสวนุสิตก็ดูไว้เป็นข้อมูลเนาะนะดูไว้เป็นข้อมูลนะครับดูไว้เป็นข้อมูลนะครับอ่ะโอเคผมฟังติปใน YouTube ย้อนหลังพอผมฟังคลิปใน YouTube ย้อนหลังของพอครับกำแพงเพชรโอท่านพลัดเนาะพลัดนานะครับMOBIC อันนี้ MOBIC ใช่ไหมครับ MOBIC เนาะนะครับ MOBIC ใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้ถูกไหมถ้าท่านถูกท่านก็ติ๊กคะแนนของท่านไว้เองนะท่านอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาถามว่าอะไรเขาเขียนว่าพอเขตผมก็เลยมุ่งรู้ถามว่าอะไรภาคตัดรถใช่ไหมท่านนิวัฒน์ภาคตัดรถใช่ไหมภาคตัดรถใช่ไหมอ๋อภาคใช่ไหมภาคตัดรถผมก็ไม่รู้ว่าเขาถามอะไรนะอันนี้ผมเอามาจากท่านพออเนกนะครับรองอเนกท่านจำมาโอ้เก่งจำมาได้เก่งมากเลยจำมาได้ตั้งเยอะนะครับจำมาได้ตั้งเยอะ
นะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นข้อสอบถามว่าอะไรอ่ะนะนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็บอกผมหน่อยนะอ๋อถามวินัยใช่ไหมอ๋อถามว่าใช่ครับอำนาจพอเขตอ๋ออำนาจพอเขตก็อำนาจพอเขตก็มีอะไรภาคทันได้นะภาคทันได้ตัดเงินเดือนได้ลดเงินเดือนได้แต่พอไม่ได้ใช่ไหมครับพอไม่ได้เนาะโอเคนะครับอันนี้ใครตอบถูกก็ยินดีด้วยนะนะครับใครตอบถูกก็ยินดีด้วยนะครับนะทีนี้ไอ้ส่งเสริมนี่อะไรเนี่ยข้อ 3ท่านพออเนกท่านรองอเนกส่งเสริมนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ส่งเสริมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าข้อสอบมันมาแบบไหนนะอันนี้เขาก็สรุปมานะครับไม่ได้เข้าสอบเขาซะด้วยสินะครับถ้าได้เข้าสอบก็พอจะได้จำได้มั่งนะครับนะฮะผมงงส่งเสริมนี่อะไรเราต้องถามมีคำว่าส่งเสริมให้อ๋ออ่านหนังสือพออหนุ่ม2รอบฟังคลิปบ่อยจนเสียงพออกล้องในโสตประสาทตลอดเวลาครับหลอนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ให้ครูอะไรนะส่งเสริมอย่านะผมดูก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าข้อสอบมันออกอย่างไรส่งเสริมใจเย็นครับใจเย็นนะครับจะได้เช็คไปด้วยกันจะได้วิเคราะห์ไปด้วยกันผมไม่แน่ใจว่าส่งเสริมอะไรท่านใดคำจำข้อสอบคนนี้มั่งอะไรอ่ะที่มันช้อยบอกว่าให้ครูวินิจฉัยไปใช้กับนักเรียนนะที่มันมีช้อยว่าให้ครูวินิจฉัยไปใช้กับนักเรียนใช่ไหมอ๋อส่งเสริมการวิจัยค่ะอ๋อส่งเสริมการวิจัยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันต้องช่วยกันเพราะว่าผมไม่ได้เข้าห้องสอบเนาะผมไม่ได้เข้าห้องสอบก็เลยไม่รู้ว่าข้อสอบมันแปลว่าไงแต่ว่ารู้แต่ว่ามันมีช้อยว่าให้ครูวิจัยไปใช้กับนักเรียนอ่ะใช่ไหมโอเคใช่ก็ลองเช็คดูซิว่าคำตอบที่เราตอบไปนั้นมันพอที่จะผ่านสัก 60% มั้ยนะครับอะไรนะอ๋อของอะไรนะของเหรออ๋อเดี๋ยวนะผมดูก่อนเนาะเอาอันก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ถ้าได้เข้าสอบก็จะน่าโอเคอยู่ดอกเดี๋ยวลองเอาข้อสอบของผมมีอยู่นะมีคนส่งไหมผมอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูข้อสอบนี้ก็ได้แล้วข้อสอบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับอ๋อส่งเสริมให้ครูวิจัยไปผลิตกับนักเรียนใช่ไหมโอเคค่าอินเทอร์เน็ตค่าสาธารณูปโภคไหมครับโอเคเดี๋ยวเรารอนิดนึงแล้วกวนช่วงรอช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยเพราะว่าเพจผมทำไมเขาจะปิดกั้นทำไมก็ไม่รู้นะครับอ่ะอันนี้ก็ได้ลองดูนี่ก็ได้นี่อันนี้ของอะไรเนี่ยอันนี้ดีกว่าอันนี้มันจะมีช้อยด้วยเนาะอันนี้ข้อหนึ่งนี่ท่านในฐานะเป็นผู้บริหารในการบริหารวิชาการต้องรู้และเข้าใจสิ่งใดเป็นอันดับแรกอันนี้ท่านตอบอะไรนี่มันมีทำไมมันมีอยู่ช้อยเดียวล่ะทำไมมันมีช้อยเดียวอันนี้ย่อในสามโลกโอ้ยย่อในสามโลกเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้ย่อสุดใน3โลกอ๋อโอเคในฐานะที่เป็นผู้บริหารในการบริหารวิชาการต้องรู้และเข้าใจสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ข้อนี้อ๋อข้อนี้นี่เขาตอบมากอไก่ใช่ไหมตอบมากอไก่ใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับดูข้อ2ซิข้อใดเป็นปัจจัยในการบริหารวิชาการประมาณนี้บรรลุเป้าหมายข้อใดเป็นปัจจัยในการบริหารวิชาการประมาณนี้แล้วข้อ2ล่ะเป็นไงข้อ2ตอบอะไรกันครับข้อ2ตอบอะไรกันเอ่ยนะครับข้อใดเป็นปัจจัยในการบริหารวิชาการบรรลุเป้าหมายจริงๆข้อนี้ไม่น่ายากนะข้อนี้นี่ไม่น่ายากนะจริงๆขอไข่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ว่ากอไก่เขาจำไม่ได้เนาะกอไก่เขาจำไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะแต่ถ้าเป็นผมก็ขอไข่อะนะผมก็ว่าน่าจะขอไข่อะเนาะนะครับประมาณนี้นะโอเคเราไปไวนิดนึงนะครับท่านเช็คเอาเองแล้วกันเนาะท่านเช็คเอาเองแล้วกันสามก่อนจัดทำหลักสูตรให้พิจารณาสิ่งใดก่อนจัดทำหลักสูตรให้พิจารณาสิ่งใดงองูจำไม่ได้เหรอกองงูจำไม่ได้ใช่ไหมงองูจำไม่ได้แล้วกอไก่รายวิชาเพิ่มเติมที่เปิดสอนความถนัดของครูความต้องการของนักเรียนและชุมชนโอ้ข้อนี้ก็น่าจะง่ายมั้ง อ๋ออันนี้เป็นของรองใช่ไหมอ๋อมีของรองด้วยอ๋อมันมีทั้งรองทั้งผอ.ใช่ไหมอ๋อนะนี่แหละถ้าเป็นผมก็น่าจะนี่นะขอควายนะอันนี้เราวิเคราะห์นะอย่าเพิ่งเอาเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เฉลยของคนที่ออกข้อสอบนะอันนี้เราพูดกันตรงๆนะครับเราไม่รู้ว่าผู้ที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาเฉลยอันไหนแต่นี่เอาเขาเรียกว่าแนวโน้มแนวโน้มที่น่าจะเป็นนะครับนะนะครับอันนี้แหละของผมอันนี้ผมติวไปนะผมจำได้พอคะช่วยวิเคราะห์ข้อสอบลองพอหนูส่งให้โอ้ลองพอด้วยเหรอตายแล้วจะทันมั้ยเนี่ยมันแค่พอก็เยอะแล้วนะเดี๋ยวลองพอด้วยเหรอดูก่อนเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนาะได้นะท่านอะไรนะผมอ่านไม่ออกคุณชายพอภูมิพิมพ์ลูกชายมาม่าโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนาะช้อยงงูน่าจะส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอ๋อน่าจะส่งเสริมใช่ไหมแหล่งยังไม่ได้ทำหลักสูตรเลยส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใช่ไหมฮะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะว่างองูมันคืออะไรแต่ถ้าท่านบอกมาอย่างนี้นี่ก็ตามนี้นะครับข้อ3ก็ยกมาตรา22พรบการศึกษา42มาแล้วถามฐานศึกษาจะทำอย่างไรครับแล้วข้อ3ข้อไหนต่อมาดูข้อ4สิ่งสำคัญของการจัดทำหลักสูตรอันดับแรกอ๋อสิ่งสำคัญในการจัดทำหลักสูตรอันดับแรกโอ้ยข้อนี้ไม่น่ายากมั้งแต่มีจำไม่ได้ด้วยเนาะจำไม่ได้ด้วยศึกษาอะไรสักอย่างเอาศึกษาอะไรสักอย่างเอาตกลงสักอย่างคืออะไร เดี๋ยวนะพ่อถามการจัดทำหลักสูตรควรหลักการใดอ๋อเหรอเขาถามอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะมีข้อสอบลองด้วยข้อสอบลองแน่อ๋ออ่ะตกลงอันนี้เป็นข้อสอบพอหรือข้อสอบของรองพอกำหนดทิศทางของหลักสูตรค่ะกำหนดทิศทางของหลักสูตรอ๋อศึกษาหลักสูตรเหรอข้อ4เหรอมันไม่ค่อยตรงกันเลยเนาะเราจะมาวิเคราะห์กันได้ไหมเนี่ยศึกษาหลักสูตรการศึกษาเนี่ยใช่ไหมข้อ4ข้อสอบลองอ๋อข้อ4ข้อสอบลองอ่ะโอเคไม่รู้ว่าลองหรือพออผมก็ไม่รู้แหละผมไม่ได้สอบด้วย
นะเอาเป็นว่าถ้าไอ้นี้ถ้าสิ่งสำคัญในการจัดทำหลักสูตรอันดับแรกเนี่ยถ้าเอาตามนี้นะผมก็ว่ากอไก่ก็โอเคแล้วฮะกอไก่ก็โอเคแล้วนะครับนะแต่ผมดูตามนี้นะผมดูตามนี้นะครับผมไม่ได้ดูช้อยอื่นนะข้อ5เมื่อเห็นว่านักเรียนจะมีผลการเรียนไม่ผ่านให้ดำเนินการอย่างไรมีจำไม่ได้อยู่1ข้ออยู่1ช้อยเมื่อเห็นว่านักเรียนจะมีผลการเรียนไม่ผ่านให้ดำเนินการอย่างไรแจ้งนักเรียนให้ทราบประมาณนี้แจ้งผู้ปกครองทราบประมาณนี้อ้าวประมาณให้คณะกรรมการตัดสินผลประมาณนี้อ๋อประมาณนี้ใช่ไหมคือประมาณนี้อ๋อประมาณนี้อ่าโอเคผมก็ดูคร่าวๆนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าข้อสอบช้อยมันเป็นยังไงเมื่อเห็นว่านักเรียนไม่ผ่านที่ของพอออกอะไรเนี่ยแจ้งคณะกรรมการทันสาผู้ปกครองนักเรียนแจ้งคณะกรรมการตัดสินรองอเนกสอบถามแจ้งพอตั้งกรรมการตัดสินแล้วแจ้งผู้ปกครองนี่ใช่ไหมตัวเลือกใช่ไหมครับตัวเลือกของพอจะถามการซ้ำชั้นค่ะนักเรียนเรียนซ้ำชั้นให้แจ้งกรรมการสถานศึกษาและแจ้งผู้ปกครองนักเรียนเมื่อเห็นว่านักเรียนมีผลการผ่านนักการเรียนไม่ผ่านให้ดำเนินการอย่างไรแจ้งนักเรียนให้ทราบแจ้งผู้ปกครองทราบให้คณะกรรมการตัดสินเมื่อนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านก็ต้องแจ้งให้นักเรียนทราบอันนี้ผมอ่านตามช้อยนะก็ต้องแจ้งนักเรียนทราบสิใช่ไหมคือผมอ่านตามช้อยไอ้ผมอ่านตามโจทย์เนาะผมอ่านตามโจทย์ตั้งคณะกรรมการไหมครับข้อสอบที่รองอเนกเขียนด้วยลายมือน่าจะสมบูรณ์กว่าครับไม่สมบูรณ์มั้งครับเพราะว่ารองอเนกนี่เป็นช็อตโน้ตมาเลยเป็นโน้ตมาเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อไหนนะท่านพอจุการจะให้ซ้ำชั้นต้องเหมือนกันอย่างไรอ๋ออย่างนี้เหรอการจะให้ซ้ำชั้นต้องเหมือนกันอย่างไรเหรอถ้าให้ซ้ำชั้นต้องเหมือนกันอย่างไรก็ต้องคณะกรรมการนี่ครับต้องตั้งคณะกรรมการนะถ้าซ้ำชั้นเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการนะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องช้อยข้อ6แล้วเดินแล้วกันการนิเทศแบบใดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการนิเทศแบบใดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเอาข้อ6แล้วกันใช่คือที่ละเอียดใช้ติวไม่ได้ใช้ได้เฉลยครับใช่ๆเนาะของทดลองพอลองอเนกนะครับการนิเทศแบบใดประสิทธิภาพกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนานิเทศก่อนสอนการสอนก่อนและหลังอย่างกัลยาณมิตรจำไม่ได้จำไม่ได้ถ้าเป็นผมก็ตอบกอไก่นะถ้าเป็นผมตอบกอไก่นะอันนี้คอควายกับงองูผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นช้อยอะไรนะเอาประมาณนี้นะการจัดการศึกษาควรเป็นแบบใด
การจัดการศึกษาควรเป็นแบบใดถามงงเว้ยสอนชั้นเดียวกันประเมินเหมือนกันทุกรายวิชาสอนบูรณาการแต่ละรายวิชาในชั้นเดียวกันถ้าเป็นผมนะการจัดการศึกษาควรแบบใดถ้ามีช้อยแค่นี้นะผมก็ตอบขอไข่อันนี้เอาตามผมนะนะครับนะเอาตามผมนะหมายถึงว่าผมเห็นช้อยแค่นี้นะแล้วผมก็เห็นโจทย์แค่นี้นะอย่ายึดถือเป็นอะไรล่ะเป็นจริงจังที่จะต้องว่าโอ้ไอ้ข้อนี้ผมก็ผิดหนูก็ผิดแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีชื่ออาจจะไม่มีชื่อเนี่ยไม่ใช่นะนะอันนี้อาจจะไม่ใช่นะฮะอันนี้เราวิเคราะห์เอาแค่โจทย์มันก็ไม่สมบูรณ์ช้อยก็ไม่สมบูรณ์นะครับข้อใดไม่ใช่การเรียนการสอนนะครับคือมีคนโทรมาบอกผมนะฮะมีคนโทรมาแล้วก็ไลน์มาบอกว่าให้ผอ.ช่วยเฉลยหน่อยผมก็เลยวันนี้ก็ไหนๆก็มาลองมาวิเคราะห์กันนะครับอย่าถือเป็นสารณะแล้วกันนะครับอย่าถือเป็นจริงจังมากมายเพราะว่าช้อยก็ไม่สมบูรณ์โจทย์ก็ไม่สมบูรณ์การจัดการส่งผลผู้เรียนมีตัวอีกตัวเลือกค่ะครูสอนวิชาเดียวกันสอนคนละชั้นมาร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนโอ้เหรออืมบูรณาการรายวิชาในชั้นเดียวกันค่ะอ๋อโอเคข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนอันนี้ก็งงเนาะไม่ใช่งงหรอกช้อยมีแค่เนี้ยแบบวงกว้างหรือแบบเปิดอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมผ่านแล้วกันเนาะเอาไม่ได้ว่าแบบนี้เลยอ่ะผมผ่านแล้วกันอันไหนไม่ได้ว่าก็ผ่านแล้วกันนะอันนี้น่าจะได้ไหมท่านเป็นผู้บริหารจะให้ครูนำการวิจัยมาพัฒนาวิชาการอย่างไรมาพัฒนาวิชาการอย่างไรให้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยจัดหาทุนจากผู้ปกครองสนับสนุนการวิจัยเอ้าไม่น่าจะใช่นะส่งเสริมให้ครูวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารไม่น่าจะใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นกอไก่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าช้อยคืออะไรนะเอาเป็นกอไก่แล้วกันเนาะนะครับเป็นกอไก่แล้วกันผมไปไวนิดนึงนะครับพอดูแล้วนี่อย่าไปยึดถือมากนะครับเพราะว่าช้อยก็ไม่สมบูรณ์โจทย์ก็ยังไม่สมบูรณ์นะข้อใดเป็นหัวข้อวิจัยอ่ะข้อใดเป็นหัวข้อวิจัยทำไมนักเรียนถึงไม่มีวินัยนักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อผลการเรียนไม่ผ่านจำไม่ได้วิธีการสอนให้มีความคงทนด้านความรู้ในเรื่องของหลักไวยากรณ์ของนักเรียนวิธีการสอนให้มีความคงทนด้านความรู้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวคอควายนี่อะไรเนาะถ้าเป็นผมก็นะก็งองูนะครับงองูน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับงองูนะอันนี้เราวิเคราะห์นะหมายถึงว่าเราเอาเท่าที่เราจะได้นะเอาที่เราจะได้เนาะข้อใดเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของการได้รับเงินอุดหนุนเชิงคุณภาพโอ้เชิงคุณภาพก็เอาคำร้อยละของนักเรียนที่ได้เงินอุดหนุนอันนี้จำไม่ได้ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะความรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการได้รับเงินอุดหนุนร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนอันนี้ปริมาณคำถามในข้อใดน่าจะนำเป็นหัวข้อในการวิจัยในชั้นเรียนอ๋อโอเคในข้อนี้ใช่ไหมอ๋อครับร้อยละของโรงเรียนอันนี้เหรอร้อยละของโรงเรียนเหรอฮะอย่างนี้ใช่ไหมร้อยละของโรงเรียนใช่ไหมครับจูงใจนี่คืออะไรฮะจูงใจผมไม่แน่ใจจูงใจโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ถ้าอันนี้นะถ้าเป็นเรื่องคุณภาพผมก็จะตอบงงๆนะครับนะฮะเอามาดูประกัน12การประกันคุณภาพข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องประกันคุณภาพให้ฐานสาต้องจัดระบบประกันคุณภาพตามที่กระทรวงกำหนดฐานสาสามารถกำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพให้นำผลการประเมินภายในมาใช้ต่อยอดก็ได้เขาถามอย่างนี้ใช่ไหมฮะการประกันคุณภาพภายในข้อใดถูกต้องอ๋อการประกันคุณภาพภายในข้อใดถูกต้องใช่ไหมครับอ๋อโอเคข้อนี้ก็งงก็โอเคนะฮะโอเคอยู่นะนะครับข้อใดคือไม่ใช่หน้าที่ของสมส.ไม่ใช่สมส.ประเมินมาตรฐานประเมินมาตรฐานใช่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานใช่รายงานการประเมินและติดตามมาตรฐานการศึกษาใช่เสนอแนะต่อต้นสังกัดประมาณนี้อะไรเนี่ยเสนอแนะต่อต้นสังกัดประมาณนี้ใช่ไหมประเมินมาตรฐานการศึกษาติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษารายงานการประเมินและติดตามมาตรฐานการศึกษาเสนอแนะต่อต้นสังกัดข้อใดไม่ใช่ใช่ไหมเสนอแนะต่อต้นสังกัดนี้ไม่น่าจะใช่นะผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรต่อนะงองูนี่น่าจะไม่ใช่นะข้อนี้นะนะครับอันนี้ผมดูตามนี้นะตามนี้นะครับการประเมินผลใช่ไหมคะผมไม่แน่ใจภาวะผู้นำสมรรถนะสมรรถนะข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารควรปฏิบัติไม่ใช่เปิดกว้างในการพูดคุยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับครูจะทำสิ่งใหม่โดยไม่สนสิ่งเดิมโอ้อะไรเนี่ยปรับปรุงบูรณาการทำสิ่งใหม่คู่สิ่งเดิมขอควายนะผมว่าไม่น่าจะใช่นะขอควายนะครับเสนอแนะใช่ไหมเสนอแนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนเสนอแนะต่อต้นสังกัดให้สถานศึกษาเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาอุ๊ยไม่น่าจะใช่แล้วเงี้ยนะฮะงองูไม่น่าจะใช่เนาะโอเคเขียนเนาะตามนี้นะไปอย่างไวนิดนึงท่านเป็นผู้อำนวยการจะดำเนินการเกี่ยวกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานสายอย่างไร
ท่านเป็นผู้อำนวยการจะดำเนินการเกี่ยวกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานสายอย่างไรจำไม่ได้ท่านเป็นผู้อำนวยการจะดำเนินการเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวนะผู้อำนวยการจะดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสายอย่างไรขอไข่ชี้แจงให้นักเรียนทราบชี้แจงให้นักเรียนทราบใช่ไหมโอเคท่านตอบข้อไหนกันข้อนี้ส่วนใหญ่ตอบข้อไหนกันครับของผอ.ท่านจะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตัวเองอย่างไรเอาเหรอตอบก็ไก่ไปใช่ไหมผมช้อยเนาะผมเอาช้อยถ้าเป็นผมนะท่านเป็นผู้อำนวยการจะดำเนินการเกี่ยวกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรหมายถึงว่าถ้าผมอ่านช้อยถ้าผมอ่านโจทย์อย่างนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการจะดำเนินการเกี่ยวกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานสายอย่างไรเนี่ยถ้าผมอ่านโจทย์นะผมตอบผมตอบคอควายนะจัดลงหลักสูตรอันนี้ถ้าผมดูที่โจทย์นะครับดูที่โจทย์นะครับแต่ว่าโจทย์กับช้อยไม่มันผมไม่แน่ใจเนาะว่ามันประมาณไหนนะฮะเนาะเอาเป็นว่าท่านตอบกอไก่อันนี้ผมก็น่าจะถูกของท่านมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมดูที่โจทย์เนาะผมดูที่โจทย์ข้อนี้ลักษณะผู้นำที่มีโกรธไมด์เซตข้อใดไม่ใช่โอ้ยโกรธไมด์เซตช้อยไม่สมบูรณ์ช้อยไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรผ่านครับอันไหนไม่ได้ก็ผ่านท่านก็ติ๊กเอาแล้วกันพอแต่ให้มันได้ข้อมูลว่าน่าจะโอเคสำหรับเรา ลักษณะของผู้นำที่บินโกรธไมด์เซตนะครับคือข้อใดไม่ใช่การตำหนิจะทำให้เราพัฒนาความล้มเหลวจะทำให้เราเติบโตการเลี่ยงความผิดพลาดจะทำให้เราไม่ต้องรับผิดความมุ่งมั่นเรียนรู้การเลี่ยงความผิดพลาดจะทำให้เราไม่ต้องรับผิดอันนี้ละมั้งเนี่ยเท่าที่ดูนะครับข้อ17วัตถุประสงค์ของการทำสวอตวัตถุประสงค์ของการทำสวอตมันก็คือการวิเคราะห์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรนะครับการสวอตคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรนี่แหละทําให้เรารู้ตัวเองและองค์ประกอบภายนอกรู้ตัวเองและองค์ประกอบภายนอกก็โอเคนะถ้าดูที่ช้อยนะก็โอเคนะครับตัวเองก็คือภายในอ่ะเนาะภายในอันนี้ก็คือภายนอกอ่ะนะก็โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคถ้าตอบงี้ข้อ18การกำกับติดตามการดำเนินงานจนผู้เรียนผ่านตัวชี้วัด
ตามมาตรฐานการศึกษาตรงกับข้อใดอ๋อการกำกับติดตามการดำเนินการจนผู้เรียนผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาตรงกับข้อใดความเชื่อมั่นความคุ้มค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลการติดตามดำเนินงานการดำเนินงานอ๋อสอบรองปัจจุบันเราอยู่ไหนสอบรองปัจจุบันสวอตปัจจุบันเราอยู่ไหนอ๋อท่านนิวัฒน์ตอบประสิทธิภาพใช่ไหมครับโอเคกำกับติดตามการดำเนินงานจนผู้เรียนผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาตรงกับข้อใดทำไมถึงตอบประสิทธิภาพกับประสิทธิผลนะครับอ๋อข้อ18นี่จะน่าจะเป็นข้อสอบรองใช่ไหมรู้ว่าข้อนี้มีคำว่าเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะอ๋อเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยใช่ไหมคืองี้เนาะเดี๋ยวผมวิเคราะห์ก่อนถ้าประสิทธิภาพนี่เนาะประสิทธิภาพคืออินพุตเข้ามาโปรเซสเนี่ยนะแล้วผ่านออกไปเป็นเอาท์พุตเอาท์คัมนี่เนาะกับเอาท์คัมเนี่ยถ้า input เนี่ยลดลงผ่านกระบวนการ process ไปแล้ว output outcome นี่เท่าเดิมอันนี้เราจะเรียกว่าประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้า input เข้าไปนะครับ input เข้าไปแล้วผ่าน process output outcome แล้วย้อนกลับมาประหยัด economy นะครับ economy นะประหยัดอันนี้เรียกว่าประสิทธิผลแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้โจทย์นี่มันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตผ่านแล้วกันนะครับข้อ19การดำเนินการโดยการจัดการด้านต้นทุนทรัพยากรจนเกิดความคุ้มค่าหมายถึงข้อใดอ๋อการดำเนินการโดยการจัดการต้นทุนทรัพยากรจนเกิดความคุ้มค่าอย่างนี้มันก็คือประสิทธิภาพนะอันนี้มันเป็นประสิทธิภาพเลยแหละนะครับข้อ19น่าจะตอบประสิทธิภาพไหมครับประสิทธิภาพครับเพราะว่าจากการต้นทุนทรัพยากรจนเกิดความคุ้มค่ามันก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับ input เข้าไปนะครับผ่านมา output outcome เนี่ยเท่าเดิมอันนี้เรามีการควบคุมมีการลดลงนะครับลดลงหรือทรัพยากรมันลดลงแล้วออกไปเท่าเดิมเนี่ยอันนี้เรียกว่าประสิทธิภาพนะครับอันนี้น่าจะตอบประสิทธิภาพนะข้อ20การดำเนินการเชิงกลยุทธ์หมายถึงข้อใดใช่ไหมเขาถามงี้ใช่ไหมการดำเนินการเชิงกลยุทธ์หมายถึงเราจะไปที่ไหนเราจะไปได้อย่างไรเราจะทำอะไรเราอยู่ที่ไหนเราจะไปได้อย่างไรเราจะทำอะไรเราจะอยู่ที่ไหนเราจะไปที่ไหนสิถามว่าฐานสาได้กำกับติดตามประเมินผลถามว่าฐานสาได้กำกับติดตามวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทางจนนักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดอ๋อโอ้โจทย์อย่างนี้เลยเหรอไม่ค่ะถามว่าไม่ใช่เขาถามว่าคำตอบของกลยุทธ์คือข้อใดอ๋อเหรอ
ไม่รู้ถ้าโจทย์มาอย่างนี้ผมก็ต้องตอบว่าเราจะไปที่ไหนนะครับงานข้อ21นะครับด้าน ICT ท่านผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยประมาณนี้ไม่รู้ชอยงงๆท่านจะดำเนินการอย่างไรโจทย์ที่ให้มาไม่ถูกต้องโอเคมีการวางแผนค่ะอันนี้อ๋อมีการวางแผนใช่ไหมครับมีการวางแผนค่ะอันนี้อ๋อข้อนี้อ่ะข้อนี้อ่ะจำได้ไหมข้อนี้อ่ะข้อนี้ด้าน ICT ท่านผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไรไอ้20ข้อนี้ได้สักครึ่งหรือยังเนี่ย20ข้อเนี่ยอ๋อประมาณโจทย์จะประมาณ 2-3 บรรทัดครับเหรอโอ้ยาวมากอ่ะผ่านแล้วกันมาดูนี่แล้วกันในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทำสิ่งใดเป็นระดับแรกโอ้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทำเอ๊ะอันนี้ก็ติวอยู่นะนะครับโอ้ยคนนี้ก็ตอบขอไข่แล้วจะทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยกำหนดราคากลางก็ต้องจัดทำแผนแล้วมันก็ค่อยไปกำหนดราคากลางสำรวจอันนี้ไม่ใช่ละไม่น่าจะใช่แล้วเนี่ยนะครับเอ้าทำไมไปกำหนดราคากลางก่อนล่ะกำหนดราคากลางเหรอไม่น่าจะใช่นะในการถ้าเขาถามอย่างนี้นะในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งใดเป็นทำอันดับแรกเนี่ยเนาะผมก็ตอบขอไข่แหละนะข้อ23ค่าอินเทอร์เน็ตเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดโอ้ยคนนี้ง่ายอินเทอร์เน็ตก็ค่าสาธารณูปโภคงบดำเนินงานนะครับงบดำเนินงานค่าใช้สอยพี่น้องสอยเอ้าสอยน้ำท่วมดอยมาสอยอีกเหรอเอ้าข้อ24ใช้เงินอุดหนุนไม่หมดให้ดำเนินการอย่างไรใช้เงินอุดหนุนไม่หมดอะไรไม่ชัดเจนโอ้อะไรเนี่ยเอ้าการตรวจสอบวัสดุดำเนินการอย่างไรก็ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวัสดุภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกปีคอควายถูกแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวัสดุภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีอันนี้ถูกแล้วเนี่ยอันนี้โอเคนะครับโอเคโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารรูปพรรณ MOBIC ถูก MOBIC ถูกนะครับBOBIC นี่ก่อสร้างอันนี้ก่อสร้างนะครับ EMIT ไม่ใช่ระบบดูแลช่วยเหลือถามเกี่ยวกับเรียนร่วมคืออะไรอ่ะเรียนร่วมใช่ไหมฐานสาได้รับเงินอุดหนุนฐานสารับเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนพิเศษประมาณนี้ฐานสามีมาตรฐานและได้รับเงินอุดหนุนฐานสามีมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและเงินงงอ่ะนี่ก็ได้อ่ะแผนการจัดการรู้เฉพาะบุคคลตรงกับข้อใดยาวๆจําไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับอะไรสักอย่างโอ้ยช้อยไม่สมบูรณ์เลยเนาะไม่ใช่จริงๆเขาก็เก่งแล้วจํามาได้เนาะผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะหมายถึงว่าคือที่เอามาคุยกันเนี่ยบางทีช้อยก็อาจจะนั่นเนาะอ๋อนี่ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ต้องตอบขอไข่นะ quality education ข้อ24ถามว่าหากท่านสาใช้เงินโครงการไม่หมดต้องทำอย่างไรโอ้ก็ต้องถามช้อยอีกเนาะท่านข้อ31นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยนอกจากความปลอดภัยด้านอาคารฐานที่จำเป็นต้องให้มีความปลอดภัยด้านใดอีกถึงจะถูกต้องฐานสานโยบายฐานสาปลอดภัยนอกจากความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่จำเป็นต้องให้ความปลอดภัยด้านใดอีกที่เกิดจากความรุนแรงเกิดจากภัยพิบัติเกิดจากทุลเมิดสี่อะไรอ่ะมันมีสี่ด้านนะครับภัยสี่ด้านอ่ะภัยสี่ด้านของMOE อ่ะ
เนาะ MOE safety อ่ะก็งองูนี่แหละนะภัยสี่ด้านน่ะผมก็โพสต์อยู่นะนะครับผมก็โพสต์อยู่ข้อ32ระบบดูแลช่วยเหลือผมเอาเฉพาะโจทย์ที่มันครบๆพอๆครบๆเนาะเอาที่มันพอจะได้นะนะครับผมจะอันไหนที่มันไม่ครบผมผ่านเลยนะครับระบบดูแลช่วยเหลือข้อใดต้องจัดให้กับเด็กทุกกลุ่มก็โฮมรูมนี่แหละถูกแล้วเนี่ยโฮมรูมถูกแล้วนะครับโฮมรูมถูกแล้วเนาะผู้บริหารทำหน้าที่ด้านระบบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความสำเร็จอ๋อเฉพาะห้องเรียนเท่านั้นจำไม่ได้อันนี้ท่านจำได้ไหม B นี่คืออะไรฮะ B คืออะไรข้อ33 B คืออะไรอันนี้ก็ไม่ครบเนาะ B อะไรก็คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเขาตอบอันนี้มาก็รู้ที่ว่าตรงกับท่านไหมนะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับจะสำเร็จตามเป้าหมายปัจจัยใดสำคัญที่สุดงูระบบดูแลช่วยนักเรียนจะสำเร็จตามเป้าหมายปัจจัยใดสำคัญที่สุดเรื่องศึกทัศนศึกษาไหมคะผมไม่แน่ใจอะถ้าเป็นผมอันนี้นะผมตอบกอไก่นะ 35 Big Cleaning Day Day ตรงกับข้อใดอ๋อ5สอครับ5สอชัดเจนอันนี้5สอชัดเจนครูที่ปรึกษาผู้นำเป็นที่ปรึกษาให้ครูอ๋อเหรอออันนี้เหรอครูเป็นที่ปรึกษาให้ครูเหรออ๋อข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอ๋อเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งเป็นเงินโอ้ยข้อนี้ไม่ถูกต้องเลยข้อนี้แหละเงินวิทยาฐานะหรือเงินประจำแหน่งเป็นเงินเดือนอันนี้ไม่ถูกต้องละไม่ถูกต้องแน่นอนอันนี้ชัวร์อันนี้ชัวร์เลยแหละนะอันนี้ใครตอบข้อนี้ก็โอเคได้ละหนึ่งข้อเนาะอ๋อข้อนี้เงินวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญอ้าวไม่ใช่เชี่ยวชาญพิเศษเหรอเชี่ยวชาญเหรอเชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษครับข้อนี้เชี่ยวชาญพิเศษหรือเชี่ยวชาญเนี่ยตอบหน่อยเขาบอกว่าที่เงินเดือนเกินขั้นสูงเชี่ยวชาญพิเศษเนาะจริงๆข้อนี้ง่ายนะเงินเดือนขั้นสูงเกินขั้นสูงที่ผมพูดบ่อยๆนะติวบ่อยๆนะติวบ่อยๆเลยว่าทะลุแท่งทะลุแท่งคอสอ4อ่ะทะลุแท่งคอสอ4มันก็คือ15600น่ะนะนะครับทะลุแท่งคอสอ415600ข้อ33อะไรข้อ38ระดับปฏิบัติการที่คาดหวังของวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโอ้ข้อนี้ไม่น่ายากมั้งที่มันเป็นขั้นบันไดอ่ะที่มันเป็นขั้นบันไดไปเนี่ย
อันนี้ก็นี่แหละคอควายเนี่ยโอเคนะครับข้อ39ครูทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงพอเขตมีอำนาจสั่งลงโทษได้ตามข้อใดโอ้ข้อนี้ก็ง่ายครับภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนข้อ40องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามพรบมันไม่ใช่พรบพระราชกฤษฎีกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตรงกับข้อใดองค์กรแห่งการเรียนรู้ตอบ PLC องค์กรแห่งการเรียนรู้โจทย์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโจทย์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะสี่สิบมีคำว่าชุมชนด้วยองค์กรชุมชนแห่งการเรียนรู้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมนะครับองค์กรชุมชนแห่งการเรียนรู้อ๋อถ้าอ๋อโจทย์ไม่ใช่แบบนี้โอ้ผมผ่านเนี่ยโจทย์ไม่ใช่แบบนี้อ่ะข้อ41ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC เนาะ PLC คือการรวมตัวรวมพลังรวมพัฒนาร่วมพัฒนาร่วมทำร่วมพลังในการเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้บริหารนักการศึกษาภายนอกข้อนี้ก็ตอบคอควายเหรอแล้วทำไมข้อนี้มันซ้ำข้อนี้มันซ้ำผมไม่แน่ใจนะมากฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารของราชการยึดหลักอะไรอ๋อถูกแล้วเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นถูกต้องพรบข้อมูลข่าวสารข้อ43กรณีที่เจ้าหน้าที่ถูกคู่กรณีคัดค้านข้อใดถูกกรณีเจ้าหน้าที่ถูกคู่กรณีคัดค้านให้ยุติการพิจารณาให้พิจารณาให้ระงับการพิจารณาและแจ้งให้หัวหน้าทราบงงงูข้อ44นิยามของเด็ก
พรบการศึกษาบ้างครับว่าข้อนี้ง่ายย่าง7ย่าง16ถูกต้องครับย่าง7ย่าง16ข้อ45ข้อใดคือความหมายของเด็กเอ้าข้อนี้ตอบขอไข่ถูกแล้วข้อนี้ตอบขอไข่ถูกแล้วนะครับอะไรเนี่ยกรณีโรงเรียนฝนสอบผลสอบไม่ฝนสอบผลสอบไม่ผ่านตกอะไรวะฝนตกฟ้าอะไรวะฟ้าร้องอีผลโรงเรียนกรณีโรงเรียนฝนตกเอ๊ะงงฝนเมื่อสอบไม่ผ่านฝนตกฟ้าร้องคะนองนาทำให้8อี้โต๊ะเสียหายโรงเรียนจะดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยวิธีการใดเพื่อนักเรียนเรียนได้อะไรโอ้เกิดวาตภัยเกิดวาตภัยใช่ไหมท่านสิทธิศักดิ์ผมก็งงเกิดอะไรฝนตกฟ้าร้องคะนองนาหมายถึงโรงเรียนฝนตกหนักน้ำท่วมทำให้โต๊ะเก้าอี้เสียหายอ๋อก็เฉพาะเจาะจงสินะเฉพาะเจาะจงงองูนี่งองูนี่งองูนี่นะฮะฝนตกฟ้าร้องคะนองนาโอ้เนาะสี่เอามีเร่งมีคำว่าเร่งด่วนได้เหรอท่านสิท่านสุรชัยมีคำว่าเร่งด่วนได้เหรอผมไม่แน่ใจนะถ้าเร่งด่วนมันก็จะเป็นคัดเลือกนะถ้าเร่งด่วนเป็นคัดเลือกพังแบบไหนอ่ะฉุกเฉินนะครับอ๋อจะมีคำว่าฉุกเฉินครับอ้าวถ้าฉุกเฉินก็เฉพาะเจาะจงครับถ้าฉุกเฉินก็เฉพาะเจาะจงตกลงข้อสอบเดียวกันไหมเนี่ย ตกลงข้อสอบเดียวกันไหมเนี่ยบางคนบอกเร่งด่วนบางคนบอกฉุกเฉินเออเอานะอ้าวโอ้คนนี้ง่ายมั้งจะซื้อจะจ้างมีกี่วิธีเนี่ยข้อ48นะครับพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารประสิทธิภาครัฐ260ยึดหลักอะไรโอ้ยข้อนี้ก็ง่ายคุ้มค่าโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้ข้อ49วัตถุประสงค์ของลูกเสืออ๋ออันนี้ก็ถูกครับนี่เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีถูกอันนี้ถูกนะครับอันนี้ถูกนะฮะอันนี้โอเคกี่ข้อแล้วเนี่ย50ถ้าหน่วยงานของรัฐจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้วหน่วยงานรัฐจะเรียกให้พนักงานชดใช้ได้หรือไม่ถ้าหน่วยงานของรัฐจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้วหน่วยงานของรัฐจะเรียกให้พนักงานชดใช้ได้หรือไม่ได้ถ้ากรณีนั้นมันเป็นความผิดประมาทเลินเล่อนะครับขอควายครับได้เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างไรแล้วอันนี้ได้ข้อนี้52ข้อใดไม่ใช่กฎข้อใดไม่ใช่กฎคำสั่งถูกต้องนะคำสั่งถูกต้องโอเคถูกต้องนะครับจะเกิน60ไหมครับข้อใดไม่เป็นหลักการในการจัดการศึกษาตามมาตรา8อ๋อตลอดร่วมต่อใช่ไหม
ถูกถูกถูกอันนี้ไม่ถูกข้อ54การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการอันนี้มาตรา9มาตรา9เอกภาพด้านการปฏิบัติไม่ถูกจำไม่ได้หลากหลายในนี้ไม่ถูกกระจายอำนาจถูกเอกกระจายมากเสริมระดมร่วมห้าสิบห้าห้าสิบห้าหากท่านต้องการดูแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการสามารถเข้าดูได้เว็บหน่วยงานใดกับแผนปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการก็ดูที่กระทรวงดิเอ๊ะทำไมตอบกอไก่สำนักงานปลัดกระทรวงเหรอโอ้ ข้อ56กระจายการกระจายอำนาจเรื่องใดมายังเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการได้จัดระเบียบดำเนินการนิติกรรมสัญญาจากงบประมาณที่ได้จัดสรรประเมินผลการพัฒนาตามแผนการศึกษาแห่งชาติจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่นอันนี้น่าจะเป็นขอไข่นะผมว่าข้อ57ประธานกรรมการประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพื้นที่นวัตกรรมคืออ๋อข้อนี้นายกครับนายกข้อ57การจะเข้าเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมมีขั้นตอนโอ้อันนี้ไม่ได้ผ่านใครเป็นผู้ดูแลข้อมูลข่าวสารตามพรบ. PDPA
ข้อ60เมื่อท่านพบเด็กผู้ปกครองจะทำการทารุณกรรมให้ปฏิบัติอย่างไรเมื่อท่านพบเด็กถูกผู้ปกครองทำทารุณกรรมนำมาเลี้ยงดูชั่วคราวจนกว่าจะมีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สวัสดิการเด็กมารับแจ้งเจ้าหน้าที่จำไม่ได้ทำหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อพบเด็กถูกผู้ปกครองทำทารุณกรรมยาวกว่านี้อ่ะข้อ61ช้อยไม่นั่นผู้อำนวยการท่านใดที่คิดว่าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมโอ้อันนี้ก็ไม่สมบูรณ์อีกอันนี้ก็ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรครับข้อใดเป็นการพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบอ๋อข้อนี้รู้สึกผมจะเคยออกข้อสอบไปแล้วนะข้อนี้ความผิดโดยประมาทหรือระหุโทษถูกตัดสินถึงที่สุดให้จำคุกอันนี้จรรยาบรรณนะจรรยาบรรณนะละทิ้งอันนี้มันเป็นวินัยนะกระทำผิดทางจรรยาบรรณและรับสารภาพอันนี้ดิอันนี้ก็เป็นวินัยมันไม่มีอยู่ในอันนี้ก็จะเป็นวินัยนะมันถึงจะรับสารภาพเนาะมาตรฐานด้านความรู้ของผู้บริหารศึกษาตรงกับข้อใดเขาบอกถูกคดีอาญาด้วยค่ะโอ้อะอันนี้ก็ไม่แน่ความรู้ด้านก็ต้องเป็นคอควายเนาะอันนี้เป็นคอควายผู้อำนวยการจัดบัตรจนเป็นมนุษย์นักอย่างไรอันนี้ผมก็ตอบคอควายแหละอะถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการจะเป็นกรรมการครุสภาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอ๋อโอเคอะนำหลักปรัชญาสี่พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองคุณธรรมความรู้มีเหตุผลพอประมาณถ้าเป็นผมเนาะคุณธรรมความรู้ผมตอบขอไข่นะข้อ68อ้าวมันคืออะไรบาร์นี่นี
บันนี่เวิลด์เปล่าบันนี่เวิลด์ใช่ไหมก็จังเป็นคอควายนี่ข้อ69เนาะโอเคอันนี้ถูกมาตรา54หน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐห้ามประชุมแล้วกันยังมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลถามเรื่องโอ้ไม่สมบูรณ์เลยยกข้อความประมาณมาตรา22เชื่อว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองได้ตามความสามารถและศักยภาพควรจัดการศึกษาอย่างไรการใช้ปราชญ์ชาวบ้านมาจัดการเรียนการสอนข้อใดถูกต้องอันนี้ก็น่าจะขอไข่นะข้อใดเป็นการปฏิรูปการประกันโอ้ยไม่สมบูรณ์โอ้ยถามว่าข้อใดกล่าวผิดโอ้ยข้อใดไม่ใช่สมรรถนะของผู้เรียนอ๋อสื่อสารการคิดอ๋ออันนี้ไม่ใช่ถูกต้องเจ็ดสิบเอ็ดการไม่ให้การอุปการละเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำคราวนี้ถูกต้องแล้วฮะการเลี้ยงดูโดยมิชอบหมดแล้วโอเคเป็นไงครับเอาพอประมาณเนาะ มันเนื่องจากว่าทั้งโจทย์และช้อยไม่ค่อยได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาพอคร่าวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะน่าจะประกาศผลสอบนะครับน่าจะประมาทผมสอบเนาะพรุ่งนี้ก็รอลุ้นขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับยังไงพรุ่งนี้ก็ลงส่งข่าวๆมาท่านที่ประกาศผลสอบแล้วก็ส่งข่าวๆมานะครับวันนี้ก็คงจะรบกวนท่านตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการประกาศสอบนะครับแล้วก็นะฮะสำหรับท่านที่ภาคขอภาคคอนะครับอยากที่จะถ้าผ่านแล้วภาคขอภาคคอเนี่ยก็อยากที่จะได้คำแนะนำหรืออยากที่จะได้ตัวอย่างก็ติดต่อลองติดต่อที่ ID Line นี้นะครับติดต่อที่ ID Line นี้นะท่านที่จะได้พักขอพักขอเนาะพักขอพักคอเนาะโอเคครับขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์นะโดยเฉพาะกดแชร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันนะครับในวันที่ท่านประสบความสำเร็จนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับอวยพรทุกท่านโชคดีมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ